นี่ทุกคนใครเป็นสายมูบ้างอยากรู้กันไหมว่าเรื่องเงินทองทั่วโลกเนี่ยเขามูกันยังไงบ้างสวัสดีค่ะอยู่แต่ Channel Point of View ค่ะช่วงนี้นะคะใกล้เทศกาลตรุษจีนเข้ามาทุกทีแล้วแน่นอนว่าพูดถึงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเราก็จะต้องมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะพูดถึงแต่ความร่ำรวยทำพิธีกรรมนั่นนี่ให้เรารวยขึ้นไปในแต่ละปีนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าพูดถึงความร่ำรวยเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยชอบอยู่แล้วค่ะและต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คนจีนหรือว่าคนไทยนะคะที่จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเงินทองว่าต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้ถึงจะมีเงินเยอะๆแต่จริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาก็มีความเชื่อสายมูเกี่ยวกับเงินทองเหมือนกันค่ะดังนั้นวันนี้นะคะวิวไปเก็บความเชื่อเหล่านี้จากทั่วโลกมาทั้งหมด8วัฒนธรรมด้วยกันเอามาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเผื่อว่าใครอยากไปทำตามวัฒนธรรมไหนก็เต็มที่เลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะขอดอกจันตัวใหญ่ๆเอาไว้ตรงนี้ก่อนว่าบางความเชื่อเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่อาจจะข้ามวัฒนธรรมนิดนึงอันนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากอันนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากอันนี้ดังนั้นถ้าสมมติว่าใครฟังแล้วแบบเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมนี้มันน่าจะเป็นวัฒนธรรมนั้นมากกว่าเอาเป็นว่าบางทีมันก็ซ้ำกันได้นะคะแต่วันนี้วิวจะยกขึ้นมาเฉพาะวัฒนธรรมที่เด่นๆเท่านั้นค่ะถ้าพร้อมจะออมเงินสายมูกันแบบทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเริ่มจากประเทศแรกก่อนนะคะก็คืออังกฤษนั่นเองแหมเอาจริงๆพูดถึงเงินทองข้ามไปพูดทางตะวันตกหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเขาไม่งมงายกันหรอกแต่จริงๆแล้วเขาก็มีความเชื่อเรื่องสายมูเหมือนกันนะคะเพราะว่าชาวอังกฤษเนี่ยเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของแมงมุมค่ะเขาจะเชื่อกันว่าถ้าสมมติว่ามีใครเจอแมงมุมในกระเป๋าสตางค์หรือว่าเจอแมงมุมไต่ข้ามมือเนี่ยนะคะแปลว่าคนนั้นกำลังจะมีดวงเรื่องเงินทองค่ะและจริงๆการเชื่อมโยงระหว่างเรื่องแมงมุมกับเงินทองเนี่ยนะคะมันไม่ได้เริ่มที่อังกฤษค่ะแต่ว่ามันเริ่มมานานแล้วตั้งแต่สมัยยุคโรมันแล้วค่ะดังนั้นเราจะเห็นความเชื่อเรื่องเงินทองแล้วก็แมงมุมเนี่ยนะคะอยู่ในวัฒนธรรมต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนแต่ว่าในอังกฤษเนี่ยจะพิเศษหน่อยค่ะเพราะว่าอังกฤษเป็นประเทศที่มีแมงมุมเยอะนะคะและเขาถึงขั้นตั้งชื่อแมงมุมตัวเล็กๆที่เจอตามบ้านเนี่ยว่ามันนี่สไปเดอร์เลยค่ะซึ่งก็มีคนพยายามจะสันนิษฐานนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไปเชื่อมโยงแมงมุมกับความร่ำรวยบางคนเขาก็บอกว่าโอ๊ยมันน่าจะมาจากความขยันของแมงมุมนะที่ค่อยๆถักทอใยออกมานะคะจนกระทั่งได้รางวัลเนี่ยเป็นอาหารติดใยมาค่ะก็เหมือนกับคนที่ขยันขันแข็งทำงานแล้วก็จะได้เงินทองเป็นของรางวัลมานะคะเขาก็เลยคิดว่าแมงมุมนี่แหละความขยันขันแข็งจนร่ำรวยนะคะแต่บางคนก็จะบอกว่าที่มาเนี่ยมันสายมูกว่านั้นค่ะคือมันไม่ใช่ว่าเรื่องความขยันเงินทองเลยหรอกแต่จริงๆมันคือเรื่องว่าแมงมุมเนี่ยมีใยนะแล้วใยของแมงมุมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการดักเงินดักทองให้เข้ามาหาตัวเรานี่แหละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าที่มาจะมาแบบไหนก็ตามทุกแบบเนี่ยเชื่อเหมือนกันค่ะว่าถ้าสมมติเจอแมงมุมเนี่ยห้ามฆ่าเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะถือเป็นการฆ่าเงินฆ่าทองแล้วก็เป็นการขัดลาบตัวเองนั่นเองค่ะไปที่วัฒนธรรมถัดไปนะคะก็คือวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะซึ่งจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีความเชื่อเรื่องเงินทองแบบเยอะมากค่ะทุกคนแต่วันนี้นะคะวิวขอยกขึ้นมาแค่1ความเชื่อเท่านั้นค่ะซึ่งวิวชอบเพราะมันน่ารักดีนะคะก็คือความเชื่อเรื่องกบกับเงินทองของญี่ปุ่นค่ะเรื่องของเรื่องคือคำว่ากบในภาษาญี่ปุ่นน่ะมันคือคำว่าไครุนะคะก็คือเหมือนกับกบเคโระนั่นแหละซึ่งมันดันไปพ้องเสียงกับอีกคำหนึ่งค่ะก็คือคำว่าไครุที่แปลว่ากลับนะคะใครที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาหรือเรียนเอาแค่มินาโนะเดียวคงโกะเล่มหนึ่งนะมันคือคำเดียวกับคำว่าคาเอมัสคาเอริมัสนั่นแหละค่ะที่แปลว่ากลับนะคะทีนี้คำว่ากลับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้กับทุกอย่างเลยที่เป็นการกลับนะคะไม่ว่าจะเป็นกลับบ้านกลับเมืองย้อนกลับมาย้อนคืนมาค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะในเมื่อมันพ้องเสียงกันแบบนี้ชาวญี่ปุ่นก็เลยนิยมนำรูปกบมาทำเป็นเครื่องรางค่ะเพราะจะเชื่อว่าให้นักเดินทางเนี่ยพกรูปกบเอาไว้ก็จะกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยอะไรอย่างนี้แล้วเกี่ยวอะไรกับเงินทองเกี่ยวสิคะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นบางคนเนี่ยนะคะเขาก็จะพับโอริกามิพับกระดาษเป็นรูปกบค่ะแล้วก็ใส่เอาไว้ในกระเป๋าตังค์นะคะเพราะเขาจะเชื่อว่าทำให้เงินทองที่ออกไปจากกระเป๋าตังค์เนี่ยกลับคืนมาในกระเป๋าตังค์ของตัวเองนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากที่ไปค้นข้อมูลมาเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่ามันวุ่นวายกว่านั้นนะมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าต้องเป็นกบธรรมดาแต่มันจะต้องเป็นกบที่มี3ขาด้วยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเครื่องรางของจีนนะคะที่เป็นอึ่งอ่าง3ขาอะไรคล้ายๆกับแมวกวักอะไรประมาณนั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคำอธิบายที่คนนิยมมากกว่าก็คือเรื่องการกลับมาคาเอรุนั่นแหละค่ะถัดไปที่ความเชื่อของชาวฝรั่งเศสนะคะเขาก็มีความเชื่อเรื่องเงินทองเหมือนกันค่ะแต่อาจจะไม่ใช่ความเชื่อว่าแบบทำยังไงถึงจะมีเงินมากขึ้นนะแต่ความเชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่าห้ามทำแบบนี้นะถ้าไม่อยากให้อดอยากปากแห้งกันทั้งบ้านยากจนไม่มีอันจะกินนะคะก็คือห้ามคว่ำขนมปังค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนที่นั่งกินบนโต๊ะหรือว่าตอนที่ยื่นให้คนอื่นเนี่ยก็ต้องยื่นหน้าหงายให้ถูกต้องนะคะห้ามคว่ำลงเด็ดขาดฟังดูแล้วงงๆนะคะว่าเอ๊ะขนมปังทำไมคว่ำไม่ได้กลัวเนยจะหล่นหรือหน้าจะหล่นล้อจริงๆแล้วมันก็มีที่มานะคะที่เขาร่ำลือกันว่าสมัยก่อนเนี่ยในสมัยยุคกลางเนี่ยนะคะมันจะมีอาชีพเพชฌฆาตที่คอยประหารคนค่ะทีนี้เพชฌฆาตเป็นอาชีพที่ทำงานหนักมากค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่น่ากลัวแน่นอนเรากลัวเพชฌฆาตกันอยู่แล้วแหละมันก็เลยทำให้คนไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับเพชฌฆาตนะคะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยน่ากลัว จังเลยเราอยากไปมีเรื่องกับเขาเลยแกเขาทำอาชีพฆ่าคนนะแกอะไรอย่างนี้มันก็เลยทำให้อาชีพเพชฌฆาตในสมัยยุคกลางเนี่ยนะคะมักจะได้สิทธิพิเศษอะไรต่างๆค่ะเพราะคนไม่อยากมีเรื่องด้วยและหนึ่งในสิทธิพิเศษนั้นค่ะก็คือการได้เลือกขนมปังชิ้นดีๆจากร้านเบเกอรี่ของชาวบ้านเขานะคะเขาเชื่อกันว่าเจ้าของร้านขายขนมปังสมัยนั้นนะคะก็มีความคิดกันประมาณว่าเฮ้ยแกเพชฌฆาตมันเป็นอาชีพที่น่ากลัวแล้วเขาก็ทำงานหนักเขาจะต้องหิวโซแน่ๆเลยถ้าสมมติว่าเขามาซื้อขนมปังในร้านเราแล้วเราไม่มีขายให้เขาหรือเข้ามาซื้อเราได้แบบขนมปังชิ้นที่ไม่ดีเขาจะต้องโกรธแล้วเขาอาจจะทำร้ายเราก็ได้เราอาจจะตายเราอาจจะโดนเขาประหารดังนั้นนะคะเจ้าของร้านขนมปังก็เลยมักจะจองขนมปังชิ้นดีๆเอาไว้ให้เพชฌฆาตค่ะซึ่งวิธีการจองนะคะก็คือเขาจะคว่ำขนมปังชิ้นนั้นเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ค่ะว่าชิ้นนี้ของเพชฌฆาตนะคนอื่นห้ามซื้อเด็ดขาดจากนั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นความเชื่อมาค่ะประมาณว่าเฮ้ยแกชิ้นนี้ที่มันคว่ำอยู่มันเป็นของเพชฌฆาตห้ามไปยุ่งห้ามไปแย่งห้ามไปกินไม่อย่างนั้นจะต้องซวยอย่างไรก็ตามนะคะถ้าสมมติว่าชาวฝรั่งเศสคนไหนเผลอไปคว่ำขนมปังแล้วอยากจะแก้เคล็ดเนี่ยเขาก็มีวิธีแก้เหมือนกันค่ะก็คือให้เอามีดเนี่ยนะคะกรีดหลังขนมปังเป็นรูปไม้กางเขนค่ะก็จะสามารถแก้เคล็ดได้นะคะไปที่วัฒนธรรมถัดไปค่ะก็คือรัสเซียนั่นเองนะคะซึ่งรัสเซียเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นฝรั่งสายมูค่ะทุกคนมีความเชื่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเวลานั่งกินข้าวอย่างเงี้ยห้ามนั่งมุมโต๊ะไม่งั้นจะไม่มีแฟนหรือว่าถ้าลืมของไว้ที่บ้านห้ามกลับไปเอาแล้วก็อะไรแบบความเชื่อเยอะมากนะคะทุกคนเรียกได้ว่าสายมูเต็มที่ค่ะซึ่งวันหลังถ้าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยววิวเล่าให้ฟังนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงความเชื่อของชาวรัสเซียว่าด้วยเรื่องของเงินทองค่ะเขาเนี่ยก็มีสิ่งที่ห้ามทำเหมือนกันนะคะถ้าไม่อยากให้เงินเนี่ยไหลออกไปจากบ้านค่ะก็คือห้ามผิวปากในบ้านนะคะเพราะเขาเชื่อว่าการผิวปากในบ้านเนี่ยนะคะเป็นการเรียกวิญญาณร้ายเข้าบ้านค่ะแล้วก็เป็นการไล่วิญญาณดีๆที่คอยปกป้องคุ้มครองเราเนี่ยออกไปจากบ้านนะคะหรือบางคนก็ตีความตรงกว่านั้นค่ะว่าการผิวปากเนี่ยนะมันคือการไล่เงินไล่ทองออกจากบ้านไปเลยดังนั้นชาวรัสเซียที่อยากเก็บเงินไว้ในบ้านเนี่ยเขาก็เลยจะไม่ผิวปากในบ้านกันค่ะและบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองนะคะแต่ว่ากะลาสีชาวรัสเซียเนี่ยก็เชื่อเรื่องผิวปากเหมือนกันค่ะว่าอยู่บนเรือห้ามผิวปากนะเพราะว่าถ้าผิวปากเนี่ยจะเป็นการเรียกพายุเข้ามาค่ะถัดไปต่อที่เกาหลีนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันค่ะคิดว่าชาวเกาหลีฝันเห็นอะไรแล้วจะรวยค่ะทุกคนคำตอบเนี่ยบอกเลยว่าทันยุคทันสมัยมากเพราะว่าชาวเกาหลีเขาเชื่อว่าถ้าฝันเห็นหมูนะคะก็จะทำให้รวยค่ะซึ่งอันนี้จะขัดกับหลายๆวัฒนธรรมทั่วโลกนะคะที่มองว่าหมูเนี่ยเป็นสัตว์สกปรกเป็นคำหยาบเป็นแบบตัวที่น่ารังเกียจนะอย่างไรก็ตามค่ะชาวเกาหลีเขาไม่ได้มองแบบนั้นนะคะแต่เขามองว่าหมูเนี่ยคือความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์เงินทองไหลมาเทมาซึ่งที่มาของความเชื่อนี้นะคะเขาก็ยังถกเถียงกันอยู่ค่ะบางคนเขาก็บอกว่ามันมีที่มาจากตำนานเกาหลีเนี่ยเคยมีตำนานบอกว่าหมูเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่พากษัตริย์เกาหลีเนี่ยนะไปเจอกับแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะกับการตั้งบ้านเมืองหรือบางคนก็บอกว่ามันมีที่มาจากหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่เวลาคลอดลูกออกมามันมีหลายตัวต่อหนึ่งครอกมันก็เลยเหมือนแบบลูกดกก็เท่ากับความอุดมสมบูรณ์เท่ากับความร่ำรวยนั่นแหละนอกจากนี้บางคนก็ยังบอกอีกนะคะบอกว่ามันมีที่มาจากว่าคำว่าหมูภาษาจีนน่ะมันพ้องกับคำว่าหยกดังนั้นมันก็เลยหมายถึงความร่ำรวยเพราะชาวเกาหลีก็ได้รับอิทธิพลจากจีนประมาณนั้นค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นที่มาไงก็ตามนะคะสรุปแล้วหมูเนี่ยมันก็เลยไปเชื่อมโยงกับความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยของเกาหลีค่ะและไม่ใช่แค่เห็นหมูหรือได้กินหมูแต่ต้องฝันเห็นหมูเท่านั้นค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าใครมีเพื่อนๆเกาหลีจะเห็นว่าถ้าเขาฝันเห็นหมูนะตื่นมาเขาจะไปซื้อหวยเลยค่ะทุกคนถัดไปที่ความเชื่อใกล้บ้านเรานะคะก็คือชาวฟิลิปปินส์ค่ะต้องบอกว่าฟิลิปปินส์นี่เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีความมูสูงมากค่ะทุกคนและถ้าเราพูดถึงเรื่องเงินทองนะคะหรือความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาก็มีแบบความเชื่อเยอะมากแต่ว่าอันที่เด่นๆนะก็คือตอนย้ายเข้าบ้านใหม่ค่ะสมมุติว่าเราย้ายเข้าบ้านใหม่เนี่ยปกติเราจะต้องเอาอะไรเข้าอย่างแรกคะจะเป็นเสื้อผ้าหรอหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์แต่ถ้าเป็นชาวฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะย้ายบ้านทีสิ่งแรกที่ต้องเข้าบ้านก็คือข้าวนั่นเองค่ะเพราะเขาเชื่อว่าข้าวก็คือความอุดมสมบูรณ์นะคะดังนั้นการที่เอาข้าวเข้าบ้านเป็นสิ่งแรกก็คือการเรียกความอุดมสมบูรณ์เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนั่นเองค่ะนอกจากข้าวแล้วเนี่ยนะคะเวลาขึ้นบ้านใหม่เนี่ยชาวฟิลิปปินส์เขาก็จะมีการโปรยเงินโปรยทองในบ้านด้วยค่ะเอาเงินเนี่ยไปโปรยไว้ในห้องนั่งเล่นนะแล้วก็เอาเหรียญไปวางไว้ในห้องนอนหลักของบ้านค่ะเพราะเชื่อว่าแบบเงินมันจะเรียกเพื่อนเข้าบ้านว่าอย่างนั้นเถอะอย่างไรก็ตามนะคะที่ห้ามวางเงินเด็ดขาดเลยสำหรับชาวฟิลิปปินส์ก็คือบริเวณประตูค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเงินมันอาจจะเรียกเพื่อนแล้วก็ออกจากบ้านกันไปเลยก็ได้นะคะแถมอีกนิดนึงนะคะอาจจะเลยปีใหม่แล้วแต่ว่าเก็บไปใช้ปีหน้าก็ได้นะคะว่าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องการแต่งตัวช่วงปีใหม่ด้วยค่ะว่าจะต้องใส่ชุดลายจุดนะเพราะว่าจุดเนี่ยมันเหมือนเหรียญเงินดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติใส่ชุดลายจุดช่วงปีใหม่นะก็จะเป็นการเรียกเหรียญเงินเหรียญทองเนี่ยเข้ามาหาตัวเองค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครเป็นมูสายประยุกต์เนี่ยก็อาจจะลองใส่ชุดลายตารางลายเงินดอลลาร์เป็นการเรียกเงินเข้าตัวเองแบบว่าที่หนักกว่าเหรียญอันนี้ก็อาจจะได้เหมือนกันนะคะมาต่อที่ประเทศถัดไปนะคะก็คือประเทศเช็กนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าอันนี้ฟังแล้วประคาบในบ่อหน้าบ้านนี่น่าจะเสียวสันหลังกันบ้างค่ะเพราะชาวเช็กเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าในวันคริสต์มาสเนี่ยเขาจะต้องมีการทำอาหารกิน ด้วยกันค่ะและอาหารที่ว่านะคะไม่ใช่แบบไก่งวงสเต็กที่เราคุ้นกันค่ะแต่มันคือปลาทอดกับมันฝรั่งนะคะและไม่ใช่ปลาอะไรก็ได้นะคะแต่เป็นปลาคาร์ฟค่ะโดยชาวเช็กเนี่ยเขาก็จะซื้อปลาคาร์ฟเป็นๆนะคะเอามาไว้ที่บ้านค่ะหลังจากนั้นในเช้าวันคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะเอาปลาคาร์ฟเหล่านี้มาทำอาหารกินกันนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความโชคดีด้านการเงินมันเกี่ยวตรงที่ว่าตอนที่เขาทำอาหารเนี่ยเขาก็จะต้องมีการขอดเกล็ดปลาใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเขาจะเอาเกล็ดปลาคาร์ฟเหล่านี้ที่เขาขอดนะคะเอามาไว้ใต้จานอาหารในตอนที่เขานั่งกินอาหารด้วยกันระหว่างมื้อคริสต์มาสค่ะและหลังจากที่จบมื้อนั้นไปแล้วนะคะเกล็ดปลาแห้งเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะเอาเกล็ดปลาคาร์ฟเหล่านี้ใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เรียกเงินเรียกทองเรียกความโชคดีเข้าตัวนะคะและเขาก็จะพกเกล็ดปลาเนี่ยไปทั้งปีเลยนะคะทุกคนจนกระทั่งคริสต์มาสปีถัดไปเขาก็จะทิ้งเกล็ดปลาเก่าแล้วก็ขอดเกล็ดปลาตัวใหม่เอามาใส่กระเป๋าตังค์อีกรอบนึงนั่นเองค่ะส่วนประเทศสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือประเทศจีนนั่นเองค่ะทุกคนชุดมาเต็มขนาดนี้แล้วสาเหตุที่วิวเก็บมาไว้ประเทศสุดท้ายเนี่ยเพราะว่านี่คือที่สุดแห่งความมูด้านการเงินนะคะและคือสาเหตุที่ทำให้วิวเอาจีนเนี่ยมาเป็นประเทศที่8ค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยนะคะมีความเชื่อว่าเลข8คือเลขที่นำโชคนำลาภเข้ามาค่ะซึ่งเอาจริงๆวิวว่าคนไทยรู้กันอยู่แล้วว่าคนจีนน่ะบ้าเลข8นะคะแต่ไม่รู้ว่าทำไมค่ะสาเหตุก็คือเลข8ในภาษาจีนเนี่ยมันออกเสียงว่าปาค่ะทุกคนซึ่งมันพ้องเสียงกับคำว่าฟ้านะคะที่มาจากคำว่าฟ้าชัยที่แปลว่าความร่ำรวยค่ะเคยได้ยินกันไหมคะกงสีฟ้าชัยภาษาจีนกลางที่เขาพูดกันในช่วงตรุษจีนคำนี้นี่แหละค่ะฟ้าชัยแปลว่าร่ำรวยนี่แหละค่ะคือที่มาของการที่คนจีนเนี่ยเอออะไรถ้าใช้เลข8ได้ใช้เลข8หมดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องฮวงจุ้ยอีกนะคะที่คงพูดในคลิปนี้ไม่หมดอ่ะเพราะว่าคุยกันได้ยาวเลยว่าจัดโต๊ะทำงานจะต้องจัดยังไงแต่งบ้านต้องทำยังไงมีน้ำพุในบ้านหน้าบ้านเป็นน้ำหลังบ้านเป็นภูเขาอะไรก็ว่ากันไปค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชาวจีนชอบมากๆก็คือสีแดงนั่นเองค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาประตูบ้านสีแดงจะทำให้เงินทองไหลเข้าบ้านใส่ชุดแดงวันตรุษจีนเพื่อรับทรัพย์หรือว่าแม้แต่ปีชงก็เถอะในจีนเนี่ยเขาก็เชื่อกันด้วยนะคะว่าถ้าสมมติปีไหนเป็นปีชงนะจะต้องแก้เคล็ดด้วยการใส่ชุดชั้นในสีแดงค่ะเป็นการแบบหักล้างกันหรือว่ากระเป๋าเงินของคนจีนเนี่ยนะคะเขาก็นิยมใช้สีแดงกันค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการรับทรัพย์นะเท่านั้นยังไม่พอนะคะโลเคชั่นในการเก็บกระเป๋าตังค์เนี่ยก็ยังเกี่ยวไปอีกค่ะเช่นกระเป๋าตังค์เนี่ยห้ามเอาไว้ต่ำกว่าเอวนะหรือว่าห้ามวางบนพื้นเด็ดขาดเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองนะคะซึ่งความเชื่อเรื่องความมูของคนจีนเนี่ยอันนี้วิวคงไม่เจาะลึกมากเพราะเชื่อว่าคนไทยเชื้อสายจีนน่าจะแบบเป๊ะเรื่องนี้กันอยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้าใครเคยเจอเรื่องความเชื่อมูของคนจีนว่าด้วยเรื่องการเงินเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะครบไปแล้วค่ะสำหรับความเชื่อมูของทั้ง8ประเทศนะคะซึ่งถ้าสมมติใครฟังแล้วแบบเฮ้ยอันไหนน่าสนใจอยากลองเก็บไปใช้ก็ลองใช้กันดูได้นะคะได้ผลไม่ได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกวิวนะคะเผื่อจะไปทำตามบ้างค่ะแต่จริงๆนะสำหรับวิวรู้สึกว่าคือถ้าเราจะมูเพื่อความร่ำรวยให้เวิร์กเนี่ยนะคะมันต้องควบคู่ไปกับการเก็บเงินด้วยค่ะทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งวิธีการออมเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการหยอดกระปุกการเก็บเงินใส่ธนาคารหรือถ้าใครกลัวว่าเก็บเงินไว้เฉยๆเนี่ยมันจะเสร็จเงินเฟ้อมันก็มีวิธีการต่อสู้กับเงินเฟ้อนะคะโดยการเก็บเงินด้วยการเอาไปลงทุนค่ะซึ่งวิธีการลงทุนเพื่อการออมแบบหนึ่งที่วิวไปเจอมาแล้วน่าสนใจนะคะอยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือวิธีการลงทุนแบบ DCA ค่ะทุกคน Dollar Cost Averaging นะคะพูดง่ายๆก็คือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยๆนะคะคือการลงทุนด้วยเงินจำนวนหนึ่งนะคะเฉลี่ยไปในระยะเวลาที่เท่าๆกันค่ะเช่นสมมติว่าเราวางแผนไว้แล้วนะคะว่า1ปีนี้เราจะเก็บเงิน 24,000 บาทเพื่อลงทุนแทนที่เราจะลงไปตุ้มเดียวหรือไปเสี่ยงดวงนะคะเราก็แบ่งไปค่ะว่าเราจะลง 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาททุกๆต้นเดือนนะจนกระทั่งครบ 24,000 บาทค่ะโดยเราจะไม่สนใจเลยนะคะว่าวันนั้นที่เราไปลงทุนเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นกองทุนมันจะตกหรืออะไรก็ตามถ้าสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะลงทุนก็ลงไปเลยในแบบที่เราวางแผนเอาไว้ค่ะซึ่งวิธีการลงทุนแบบนี้นะคะมีข้อดีถึง3อย่างด้วยกันค่ะ1นะคะก็คือสร้างวินัยให้เราหัดออมค่ะเพราะว่าเราสัญญากับตัวเองไว้แล้วเราก็จะต้องเก็บเงินก้อนนี้ให้ได้เพื่อเอามาลงทุนในจำนวนนั้นๆในทุกเดือนนะคะส่วนข้อ2นะคะก็คือมันเป็นการฝึกให้เราเนี่ยจิตใจแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวกับตลาดค่ะเพราะไม่ว่าตลาดมันจะขึ้นหรือตลาดมันจะลงเราสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าจะซื้อเราก็ต้องซื้อนะคะและข้อ3ค่ะก็คือการลดความเสี่ยงนั่นเองคือถ้าสมมติว่าเราถัวเฉลี่ยต้นทุนเนี่ยไม่ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเราก็ซื้อนะคะเราซื้อด้วยจำนวนเงินเท่าๆกันในระยะเวลาเท่ากันเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยกันไปเองค่ะคือโอเคแหละในวันที่เราได้กำไรเราอาจจะไม่ได้กำไรเยอะแบบว่าการลงทุนถูกแจ็คพอตนะคะแต่เวลาที่เราเสียเนี่ยเราก็ไม่ได้เสียเยอะเหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติวิวจะลงทุนในหุ้นนะคะในระยะเวลาเอา3เดือนก่อนแล้วกันจะได้คำนวณเลขง่ายๆนะคะปรากฏว่าทุกเดือนเนี่ยนะคะราคาหุ้นเนี่ยปรับขึ้นลงเป็นเดือนที่1 70 บาทเดือนที่2 110 บาทเดือนที่3 90 บาทสมมุติว่าวิวไม่เฉลี่ยเลยหรือไม่บังคับให้ตัวเองซื้อหุ้นทุกเดือนเนี่ยแต่พยายามลงทุนโดยคาดเดาตลาดเอาวิวอาจจะโชคดีนะคะซื้อตั้งแต่เดือนแรกเลยในราคา70 บาทค่ะหรือว่าไม่โชคดีไม่โชคร้ายนะคะมาซื้อเอาเดือนสุดท้ายที่ 90 110 บาทหรือว่าโชคร้ายสุดๆเลยอาจจะซื้อที่110บาทก็ได้ค่ะเพราะว่าเอาง่ายๆเนี่ยวิวคิดตามหลักเดือนแรกจะ10บาทลังเลจะซื้อดีไหมนะเดือนที่2ขึ้นมา110บาทโอ้โหมันกำลังขึ้นเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นไปอีกแน่ๆเลยถ้าเราไม่รีบซื้อตอนนี้เราจะพลาดนะดังนั้นวิวก็ฟาดตอนเดือนที่2เลยค่ะ110บาทปรากฏเดือนที่3มันลงมา90บาทอ้าวกลายเป็นว่าวิวตัดสินใจผิดได้ต้นทุนแพงซะอย่างนั้นเลยนะคะแต่ถ้าสมมติวิวใช้วิธี DCA นะคะถัวเฉลี่ยไปซื้อไปทุกเดือนจะขึ้นจะลงฉันไม่สนฉันซื้อหมดสมมุติว่าวิวเฉลี่ยซื้อเดือนละ1หุ้นนะคะรวมทั้งหมด3หุ้นใช้เงินไปรวมทั้งหมด270บาทแปลว่าต้นทุนของวิวเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่90บาทเท่านั้นค่ะก็ฟังดูดีกว่าพลาดไปซื้อตอน150บาทถูกต้องไหมคะทีนี้จำนวน3เดือนมันอาจจะเป็นจำนวนที่น้อยมันอาจจะไม่เห็นชัดค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราเพิ่มจำนวนเดือนเข้าไปเยอะๆเช่นเราลงทุน1ปี2ปี5ปี10ปีเนี่ยนะคะการถัวเฉลี่ยแบบนี้กำไรอาจจะไม่หวือหวาค่ะแต่ตอนขาดทุนก็ไม่หวือหวาเช่นเดียวกันนะคะสาเหตุที่วิวมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้มันคือเทศกาลตรุษจีนค่ะและเชื่อว่าคนไทยเชื้อสายจีนหลายๆคนเนี่ยนะคะภายในไม่กี่วันเนี่ยจะได้กรีดซองแดงเป็นพัดแน่นอนค่ะดังนั้นถ้าใครกลัวนะคะว่าตัวเองจะอดใจไม่ไหวเอาซองแดงมาใช้เงินขวัญถุงจะหมดเนี่ยควรจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเอาเงินขวัญถุงเหล่านั้นมาลงทุนแบบ DCA ค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถต่อยอดเงินขวัญถุงเหล่านี้ได้นะคะและที่สำคัญนะคะในช่วงเวลาเนี้ยถ้าสมมติว่าใครอยากลงทุนแบบ DCA SCB เนี่ยนะคะเขาก็อยากช่วยทุกคนในช่วงปีใหม่แบบนี้ค่ะโดยการออกโปรโมชั่นการลงทุนพิเศษนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Easy Invest ค่ะถ้าสมมติว่าใครสมัครลงทุนต่อเนื่องภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็ลงทุนต่อเนื่องไปครบ1ปีตามเงื่อนไขของ SCBS เขาเนี่ยนะคะก็จะให้รหัสส่วนลดการซื้อกองทุนรวมไปเลยค่ะที่สำคัญนะคะส่วนลดสูงสุดมากถึง 10,000 บาทเลยทีเดียวค่ะทุกคนส่วนใครอยากลงทุนนะคะไม่ว่าจะลงทุนมากหรือลงทุนน้อยหรือลงทุนในกองที่เอาไว้ลดหย่อนภาษีได้แบบ SSF กับ RMF นะคะก็สามารถไปลงทุนได้เขาก็มีโปรรูปแบบต่างๆให้เลือกเพียบเลยนะคะส่วนใครไม่เก็ตเรื่อง SSF กับ RMF ไปดูคลิปเรื่องภาษีที่วิวเคยเล่าไว้แล้วนะคะน่าจะทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะใครฟังแล้วสนใจอย่ารอช้านะคะไปเปิดบัญชีในแอปพลิเคชัน Easy Invest ได้เลยค่ะและถ้าใครไปเปิดบัญชีตอนนี้นะคะอย่าลืมกรอกโค้ด POV 100 ค่ะเพราะว่าเขาจะให้รหัสส่วนลดการซื้อกองทุนเนี่ย100 บาทไปเลยนะคะและถ้าหาที่กรอกโค้ดไม่เจอเนี่ยวิวลงวิธีเอาไว้ให้แล้วด้านล่างค่ะส่วนใครมีบัญชีอยู่แล้วนะคะก็เข้าไปจัดแจงตั้งการลงทุนรายเดือนใหม่ได้เลยค่ะหรือใครที่มีบัญชีแล้วก็มีการลงทุนรายเดือนอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็แค่เพิ่มการลงทุนรายเดือนเข้าไปให้มันตัดเงินเรานะคะไปลงกองทุนทุกๆเดือนตามเงื่อนไขของ SCBS ค่ะถ้าทำได้ตามเงื่อนไขเหล่านี้นะคะลงทุนครบ12เดือนปุ๊บ SCBS เขาจะส่งโค้ดมาให้ทาง SMS แล้วก็อีเมลเลยนะคะสำหรับเอาไปใช้เป็นส่วนลดการลงทุนต่อไปค่ะส่วนใครฟังแล้วยังงงอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมลแล้วก็ Facebook ที่วิวลงให้ด้านล่างเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะใครยังไม่ได้ติดตามวิวอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสุดท้ายนี้นะคะก่อนจากไปวิวก็อยากฝากบอกปลาคาร์ฟหน้าบ้านวิวซึ่งทุกวันนี้ทำตัวเหมือนปลาสวายมากแล้วก็เรียกร้องอาหารหนักมากด้วยการที่เดินผ่านทุกครั้งก็ดีดน้ำใส่ขาทุกครั้งเนี่ยนะคะว่าทำตัวดีๆไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นเครื่องรางโชคดีได้นะคะไม่ใช่นะคะล้อเล่นค่ะล้อเล่นสิ่งที่อยากบอกจริงๆนะคะบอกคนติดตามบอกคนที่ดูคลิปนี้นี่แหละก็คือผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ